มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะในปี2023ที่ผ่านมาได้รับการประกาศว่าเป็นปีที่สภาพอากาศอบอุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทีนี้บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ก็ออกโรงเตือนเลยค่ะว่ามีความเป็นไปได้นะคะในปี2024นี้มีความเป็นไปได้ราวๆหนึ่งในสามเลยทีเดียวค่ะที่ปีนี้จะอบอุ่นกว่าปี2023ค่ะ องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าโนอานะคะเปิดเผยว่ามีโอกาสราว1ใน3ค่ะที่ปี2024นี้จะมีอุณหภูมิอบอุ่นกว่าปี2023และมีโอกาสราว99นะคะที่ปีนี้จะทำลายสถิติเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการค่ะ คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นนะคะหลังการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศโลกประจำปีที่โนอายืนยันการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ในสาภาพยุโรปว่าปี2023เป็นปีที่อบอุ่นที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี1,850ค่ะโดยมีอุณหภูมิอยู่ที่1.35องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมตลอดจนปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่ในชั้นบนของมหาสมุทรนะคะ ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วสอดคล้องกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะหรือว่า WMO ที่ยืนยันว่าปี2023เป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดและโลกมีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้น1.2องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยอิงจากอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกระยะเวลา10ปีตั้งแต่ปี2014จนถึงปี2023นะคะ ้งนี้สถิติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะหรือว่า climate change นะคะซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลควบคู่ไปกับปรากฏการณ์เอล尼โยค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีที่แล้วเดอเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุณหภูมิของผิวน้ําทะเลทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอบอุ่นขึ้นจนผิดปกติจากค่ามาตรฐานตลอดจนอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ